วันนี้พบกับช่องจัสป่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมากับคอนเทนต์เกี่ยวกับใครคะไบวินนั่นเองนะคะใช่ค่ะซึ่งทุกคนน่าจะกำลังรอคลิปของไบวินอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นนะคะเป็นถามต่อกับไบวินนะคะของไลฟ์ของลาซาด้านี่นะคะที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนเลยนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าไม่ใช่เก่ามากรายการอะไรเข้าช่วงไวท์วินคิวแอนเอนะจ๊ะครับผมครับตอนนี้เราได้เลือกคำถามครับที่พวกคำถามโดนใจมาจากกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาถามฉันในวันนี้มาเราเล่นถามพี่ไบวินได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นพาร์ทๆเนาะเราจะเริ่มแบ่งคำถามแรกก่อนได้ครับมาคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งมาจากคุณจัดอ่ะออนพี่เอ๊ะขอโทษนะคะเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอีกโง่เลยนะคะถามมาว่าถ้าให้คะแนนฝีมือการทำอาหารของอีกฝ่ายนะจ๊ะเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะพี่ไบก่อนให้พี่บินเป็นปริศนามากไม่เคยกินใช่ไม่เคยกินบอกไปว่าถ้าจะกินคือต้องใช้เวลาเยอะมากอาหารนี่ใส่ทำจริงปะเนี่ยทำรู้เลยหรอไม่เคยเห็นมาทำอาหารนะอ้าวมากระลองล่ะฮะอ๋ออันนี้ขนมน้ำก็หลับได้ไหมอร่อยเต็ม10เลยอู้อันนั้นคือให้เต็ม10เลยอร่อยจริงค่ะให้พี่มินเต็ม10ถ้าเคยมีใต้โต๊ะหรองานพี่มินไม่เคยกินเลยหรอไม่เคยเลยครับไม่เคยทำไมอะไรยังไงแล้วลองคิดดูก็ได้ว่าอย่างเงี้ยคนเนี้ยทำอาหารแล้วน่าจะได้กี่คะแนนมันต้องมีหนังต่าง9โอ้9เลยเหรอหรือถ้ารักมากให้ไปเลยเต็ม10เลยชี้นำไปก่อนผมว่า8แล้วกันเฮ้ยทำไม8อ่ะผมเห็นลีลาในการทำในไลฟ์อลันอยู่อ่าพอแบบทำได้โอเคอ่าแต่ว่ายังไม่เคยลองชิมเลยไม่เคยลองชิมอ่าเป็น10ก็ได้อ่าแค่เห็นก็8แล้วเนาะถ้าได้จริงๆก็อาจจะ10แต่ให้คะแนนนี้ตามใจตัวเองก็แต่เดี๋ยวก็มาต่อคนที่2นะคะมาจากคุณไบวินซิดิกอยากถามน้องทั้งสองถ้าได้รับภารกิจไปในป่าเหมือนกันไปในป่าเหมือนกันแบบที่ต้องแยกกันคนละจุดจะเลือกสิ่งของจากลาซาด้า66เลือกได้6ชิ้นชิ้นเหลือเป็นคุณจะเลือกอะไรให้อีกคนลาซาด้ามีเครื่องบินไหมมีแต่เป็นเครื่องบินจำกัดเป็นแบบเล็กๆอ่ะเราต้องเลือกให้อีกฝ่ายนึงนะ6ชิ้นก็ตรงนี้ไว้กันได้เลยว่าจะแกงพี่แกงน้องกันหรือเปล่าเราต้องรอดอ่ะเราต้องรอดอ่ะพี่วินเลือกอะไร6อย่างให้พี่ไบผมเลือกนี่ก่อนเลยอ่ะช้อนซ่อมช้อนซ่อมเอาไว้กินนั่นเป็นหกอย่างที่สำคัญคุณต้องกินไหมเวลาคุณอยู่ในป่าคุณอยู่ในมือสกปรกเป็นห่วงจะเป็นนอนพื้นก็เดี๋ยวสิของอย่างอื่นยังไม่มาไงอย่างแรกเป็นช้อนซ่อมก่อนโอเคพี่ไบอย่างที่หนึ่งเลือกให้พี่วินโทรศัพท์โทรศัพท์ทำไมสัญญาณมันไม่บอกเลยไม่ได้เอาไปโทรด้วยนะให้เล่นเกมงูเรื่องโทรศัพท์ได้โทรศัพท์จะได้โทรหาเขาหรอโทรกับโทรแจ้งตำรวจโดนได้ตำรวจพี่มินอย่างที่สองเรื่องให้พี่ใบที่สองใช่ไหมครับไม่งั้นเขาบอกเขานอนพื้นแล้วนะเป็นห่วงเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาเตียงเอาซื้อให้แต่ต้องผลเข้าไปเองนะอะไรยังไงเอานี่ว่ะไฟแช็กเปิดไปทำประโยชน์ได้กลางคืนมันมืดๆเนาะคงก็ดูเล่นเผาป่าเผาไปเลยอย่างที่สองลูกไฟแชร์ครับผมพี่บายอย่างที่สองให้น้องบินเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่เดี๋ยวปุ๊บใช่ไหมเราต้องรักษาความอุ่นผมไม่อยากไปไหนผมไม่บอกนี่ไม่บอกนี่ช่างโง่เลยช่างโง่ไม่อยากให้ใครเห็นเรือนร่างนั่นเองรองเท้าจะได้ไม่โดนอะไรบาดไม่เสื้อผ้ากับรองเท้าคนละชิ้นกันนะงั้นเปลี่ยนเป็นรองเท้ารองเท้าก็คือพี่บินรองเท้าอย่างเดียวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยรองเท้าสำคัญกว่าก็คือเป็นฟีดไปเลยพี่บินใส่แค่รองเท้าอย่างอื่นเป็นบูทข้อยาวถึงนี่จะได้มีชิปหน่อย
โอเคพี่บีนอย่างที่3เข็มทิศแล้วกันอ๋อเฮ้ยโทรศัพท์ที่ใครไปอ่ะไม่ให้โทรศัพท์กลับได้แล้วไม่ให้โทรศัพท์โทรศัพท์มีทุกอย่างไม่ให้เข็มทิศมาไอ้ที่ท่าซ่าเหรอเออไม่ต้องเข็มทิศไม่ต้องมาได้เดี๋ยวไปกางใบไม้แล้วก็โปรยเอาว่าลงมาทางไหนกำลังคิดภาพยืนอยู่กลางป่าแล้วมีช้อนส้อมมันเขียนถอนซ่อมไฟแท็กถึงพิษเออพกพาง่ายหมดเลยเอาเราอย่างที่สามให้เขาเอาไฟแช็กเหมือนกันไฟแช็กเหมือนกันรู้สึกว่าสำคัญการจุดไฟยากแต่ในป่าก็คือไม่มีต้นไม้เลยนะไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยนะป่าอะไรอ่ะป่าช้าป่าช้าไม่ใช่ให้ไปแจ็คเหมือนกันโอเคขอย่นเหลือแค่คนละ3อันเนาะรวมกันเป็นแค่6อันก็คือตายคู่ไม่ได้อะไรชุดผสมพยาบาลอะไรก็คือไม่มีเลยมีบูทข้อยาวข้อยาวอยู่โอเคมาคนที่3นะคะค่ะคุณพันธ์ underscore kf นะคะถามว่าในกอง fo ใครแสบที่สุดคะอันนี้ให้สุ่มหัวกันได้หรือว่าถ้าจะตอบกันคนรับคำตอบก็ได้ใครแสบที่สุดขอเป็นในเรื่องของเรื่องวีรกรรมในการป่วนคนอื่นในการป่วนเนาะป่วนนะไม่ค่อยมีแต่ถ้าผมว่าใครแสบผมว่าตูแสบตูนี่เราบอกว่าตูแสบตูพี่วินหลับผมว่าวินนั่นแหละวินนั่นแหละใช่แต่ถามดิวกับนานิมาถามดิวกับนานิมาเขาบอกว่าคุณแสบอยู่นะนั่นแหละครับเขาบอกว่าเออคุณมีความขี้แกล้งอยู่เหมือนกันนะไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอใช่ป่ะพี่วินใช่ก็ใช่ใบป่ะไม่ไม่หรอแล้วเราว่าใครแสบสุดว่าผมอ่ะตัวเองเหรอใช่แต่นี่ผมแกล้ง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 ผมอ่ะชอบแกล้งชอบแกล้งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยชอบแกล้งใครที่สุดชอบแกล้งใครที่สุดแกล้งหมดอ่ะโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะสุดเลยอ่ะทำไมเราถึงบอกว่าเป็นตูไม่รู้เลยน้องแบบน้องแสบน้องแบบตูดูแล้วน่าจะโดนคนแกล้งมากกว่านะทำไมกันตูแกล้งเวิร์กช็อปตูจิกวบเฮ้ยแกล้งก็ได้เลยเขาอินในโบสถ์หมุนนี่นักบทแทนเนี่ยบทไม่ยอมให้ทำลายใช่ไหมมันนักบทแทนเลยนี่ไม่หวนเดี๋ยวนะตูหรือนักมวยฟ้ามือจะร้องทำไมตูหล่อหมดลายขนาดนั้นโอเคเป็นตูอ่ะหน้าขนาดต่อมานะคะไบร์ทวิน1242940อันนี้เป็นชื่อคิดว่าคำถามชื่อไม่ต้องจำเป็นเลขนะคะถามว่าอยากถามว่าถ้าโลกแตกพรุ่งนี้น้องใบกับน้องวินจะทำอะไรกินกันวันนี้อีกแล้วโอ้จะทำอะไรกินกันท้าวันนี้โลกแตกพรุ่งนี้เราคิดเรื่องกินกันใช่ไหมเออสุดท้ายเลยสำคัญสุดเลยเราจะได้แบบอิ่มๆจะทำอะไรกินเมนูที่ชอบก็น่าผมอยากไปกินอันนี้ครับไอ้ทุเรียนนางทุเรียนไม่ทำเองด้วยแต่ไปเลยใช่ไปซื้อมาทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมทุเรียนนางพญาเหรอเท่าไหร่อยากแพงป่ะลูกละแสนหูใช่ผมเห็นในข่าวอ่ะคืออยากลองว่าเฮ้ยมันจะขนาดไหนนักเรียนไปกินกันแล้วนะฮะอย่าลืมนักเรียนทวินทุเรียนไม่ต้องยังไม่กินละยังไม่กินละไม่กินละพี่อีพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นรถเป็นทุกข์นะคะมารับน้องอ่ะเพราะข้างหลังจะได้ขนทุเรียนด้วยเออแต่นักกินทุเรียนนางพญาอ๋ออ่ะพี่ไบร์ทล่ะอยากกินอะไรหมูกระทะเฮ้ยทำไมหมูกระทะไปกินกันตอนนี้อยากกินกระทะไปกินกระทะโอ้นั่งคุยกันส่งท้ายไปแปดโมงเที่ยงคืนไปเลยคุยกันไปเลยก่อนโลกแตกก็คุยไปเลยได้นั่งเสวนากันก่อนอ่าโอเคอันนี้โอ้อะไรนะเป็นไงไม่อยากให้ใครมาทันกันถือว่าเลิศเป็นความคิดที่เลิศนะคะอ่ะคนที่5นะคะคุณฟางกะหนกพอคนนั้นเจอเฟิร์สแล้วหูเพลงเขามากมีทำไมต้องเป็นเธอนะคะฟังหรือฟังไม่แน่ใจนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นเธอคือตอนนี้คือเพลงอะไรคะไม่หมดเลยไม่ใช่แล้วพี่บินตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรที่สุด
บอกว่าร้านนี้มีความกระตุกนะคะทุกคนเทนวินมากใช่ฉันร้องในไลน์แอลันไปแบบตลอดเวลาโพสเตอร์ตอนนี้แหละฮะชอบเพลงตัวเองแล้วกันโอเคครับได้ยังไงเดี๋ยวชอบเพลงให้ร้องให้ลองฟังร้องแล้วเพลงนะชอบเพลงโอ้โหนึกว่าจะได้ฝากโอเคพี่ไปล่ะตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรมากที่สุดช่วงนี้ชอบมูฟไปไหนครับมูฟไปไหนอันนี้ถามชื่อเพลงชื่อเพลงเดี๋ยวเราจะมูฟเข้าไปข้างในอีกชื่อเพลงชื่อเพลงแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงในผมเองที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ฟังเองคนเดียวอยู่ครับอันนี้ในโปรเจกต์ในโปรเจกต์บอยดันชายโอ้มูฟไปไหนยันแทนได้ไหมว่ามีโอกาสได้ฟังตอนไหนครับยังไม่ได้ถ่ายเอ็มบีครับโอเคงั้นรอก่อนเนาะรอให้ผ่านผลช่วงนี้ไปก่อนตอนนี้ก็คือช็อปลาซาด้าไปก่อนใช่โอเคคำถามต่อมาคนที่6นะคะคุณ never getนะฮะ Never Get To Love หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถามว่าถ้าสามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้อยากจะรู้อะไรมากที่สุดรหัสเข้าแอปธนาคารเรานี่มิจฉาชีพเหมือนกันใช่เราไม่ใช่ของไบนะของเป็นมิจฉาของวินนะของพ่อพี่ไม่หมดเลยเหรอหมดโอ้ยไฟเด็กกระจอนไม่เหลือโอ้ยพี่วินล่ะอยากจะรู้อะไรของพี่ไบมากที่สุดหมายดูคาดหวังว่าเราคืนแม็กเขาปล้นเราไปแล้วไม่คุ้นอยากจะรู้อะไรมากสุดได้หมดเลยนะทุกเรื่องอันนี้คือเขาบอกว่าเรื่องการทำงานและการงานเฮ้ยจริงเหรอเพราะแบบเขามีความคิดยังไงในการทำงานต่างๆแต่มันเครียดมากกว่าการทำงานเครียดเครียดหรอเครียดอยู่เครียดอยู่จริงจังครับตั้งใจตั้งใจได้อ่านบทมาตั้งใจอ๋อโอเคนี่เห็นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ใช่ใช่ครับโอเคได้ดูตอบคนแบบกันเลยนะรู้เลยนะว่าคนเป็นยังไงครับโอเคข้อที่7นะคะจากคุณเชอร์เบอร์รี่แซดนะคะประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักขอคนละหนึ่งประโยคค่ะให้พูดให้กันI love you โอ้โหก็เลยจะเอาเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีคำว่ารักสิก็ไม่มีไม่ได้ลูกภาษาเนี่ยอะไรวะหรือว่าอยากจะบอกเขาว่าให้ลูกดูเป็นห่วงครับเป็นห่วงครับไม่รักจะห่วงมั้ยถูกไหมเออเฮ้ยพี่วินล่ะดูแลตัวเองด้วยนะก็เป็นห่วงไม่เขินเองเขินเองเขินเองเลยอ่ะคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายครับคุณดวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ DDOUNG นะคะ29ถามว่าถ้ามีคนขอซื้ออาเมดเบลลี่10ล้านบาทจะขายไหมส่งที่ไหนอะไรนะส่งที่ไหนส่งที่ต้องไปถึงนั้นด้วยส่งผ่านอย่าแกล้งน้องสิบล้านจะขายไหมไม่ขายไม่ขายบอกให้พามายังไม่พามาขายห้าล้านพอแพงสิบล้านไม่ขายขายห้าล้านไม่ขายไม่ขายรักแล้วเป็นแบบจะครอบครัวแล้วโอ้ยคือข้างก็ได้พี่บินล่ะไม่ขายเหมือนกันครับขาย9ล้านเลยกันผมว่ามากเลยเขากล้าบอกกล้าไม่ขายเอาเล่นไม่ขายไม่ขายโอ้มันทำงานดีกว่ามันรับไปแล้วนะใช่ไหมโอเคอ่ะมาทุกคนคำถามแบบคร่าวๆก่อนเนาะครึ่งนึงนะคะตอนนี้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะในร้านไลน์นะคะเขาจะมีบอลลูนวอลเชอร์นะคะบอลลูนวอลเชอร์ฟังส่วนลด666บาทนะคะแจกกันเก็บไว้นะคะเอาไปช็อปกันในแคมเปญ Lazada 66ในวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้นะใครที่ยังดูอยู่ใน Lazada ยังดูอยู่ในเฟซบุ๊กทันนะคะทุกคนวันที่ลงก็จะเป็นวันสุดท้ายพอดีวันที่ 8เดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะคะเก็บบอลลูนวอลเชอร์กันนะคะนี่เตรียมพันครับผมท้ายไลฟ์นี้ท้ายไลฟ์นี้นะครับเรายังมีกิจกรรมแจกของขวัญด้วยนะครับเป็นของขวัญที่พร้อมลายเซ็นของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับถูกต้องค่ะแจกอะไรครับเซ็นสดๆเลยเมื่อกี้ใช่รูปมีอีกซึ่งมีรอดูเลยนะคะแจกดูกันได้ทางร้านไลฟ์นี้นะคะอ่ะก่อนที่จะเข้าคำถามที่9เป็นต้นไปนะเดี๋ยวเรามาพักหายใจก่อนเพราะว่าหายใจแรงมากนะคะตอบคำถามกันต่อเราแจกไปแล้วนะพูดนัดนะเดี๋ยวเรามา
ให้แบบถามคำถามกันต่อนะคะขนาดที่9ถึง16นะจ๊ะมาเดี๋ยวมาเลยมาขนาดที่9นะจ๊ะจากคุณฝ้าย BN1 นะจ๊ะถามว่าพี่ไบกับพี่วินคิดว่า Lazada 66นี้วางแผนจะซื้ออะไรบ้างถ้าสมมติเลือกซื้อให้กันได้1ชิ้นจะเลือกซื้ออะไรเข็มทิศเข็มทิศอีกแล้วต้องเข้าป่าแล้วติดใจติดใจติดใจเข็มทิศพี่วินหนึ่งชิ้นสายจูงน้องหมาจะได้จูงไปเที่ยวทุกครั้งที่จูงน้องหมาก็จะได้คิดถึงพี่ใบด้วยเหมือนมองมองหมาได้หรอหน้าลอยมาเลยดูชอบใจไม่ชอบเลยเป็นสายจูงน้องหมาครับผมแล้วคุณจะในลาซาด้ายังมีหลายแบบด้วยนะเยอะมากเลยพี่บินล่ะซื้ออะไรให้พี่ใบตู้เย็นแล้วกันตู้เย็นไม่ได้ถามว่าใส่จูงน้องหมาเป็นตู้เย็นเหรอทำไมใช่เห็นเขาบ่นอยู่ว่าอยากได้ตู้เย็นเฮ้ยดูตู้เย็นอยู่ไปบ่นกับวินว่าอยากได้ตู้เย็นคิดอะไรหรือเปล่าซื้ออยู่คนเดียวแฟนก็ฝากด้วยนะครับไม่ต้องเราคืนเราคืนเข้าลาซาด้าซื้อตู้เย็นได้เลยเราคืนเราคืนตู้เย็นไม่ได้มีแค่ตู้เย็นมีตู้เย็นตู้เย็นใช่มาพร้อมแต่งกันได้เลยอ่ะโอเคคำถามที่10นะจ๊ะจากคุณชาลิดา244-28980นะจ๊ะถามว่าอยากจะถามพี่ใบพี่วินว่ามีแผนจะทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยกันไหมคะคอลแลบคอลแลบเป็นคอลแลบไหมมีไหมดูของตัวเองก็หัวฟันแล้วถ้าคอลแลบกันก็อาจจะต่างอาจจะลองดูลองดูนะ66นะครับเอา66อีกไม่กี่วันทอผ้าทันมาหมายถึงว่าให้รอดูไลฟ์ครับอ๋อไม่ใช่ที่คอลแลบกันมาแล้วมาแล้วหรอเราเนี่ยโอเคอ่ะได้แต่ตอนนี้นะจ๊ะถามไปแล้ว10คำถามแล้วตอนนี้เลิศมากเลยนะจ๊ะแต่มันเลิศกันต่อนะจ๊ะกับคำถามที่ยังเหลืออยู่นะมาต่อคำถามที่11เลยนะคะจากคุณเดสกิสจอนแต่ละชื่อชื่อที่แบบสูงใช่ไหมคิดว่าคาเมกับเบลลี่ใครดื้อกว่ากันแล้วทั้งคู่มีโอกาสได้เล่นได้พบเจอกันบ้างหรือยังแน่นอนทำไมเบลลี่ดื้อมากนิ่งเลยดื้อเลยหรอใช่คือมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยเคยแบบโดนดุบ้างไหมเคยก็ยังไม่นิ่งก็ยังนิ่งเหรอจริงๆพี่อาจจะพูดภาษาเป็นลี่ก็ได้ตอนนั้นนะตอนตัวผมก็ลองแล้วผมพยายามคุยแต่ก็ยังไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่นิ่งเลยใช่น้องไม่นิ่งเลยแล้วได้เจอกันหรือยังยังครับยังยังหรอถ้าเจอแล้วจะเป็นไงนะอาเมกินอาเมกก็ชอบกินเลยอ่ะนี่แมวหรืออะไรเนี่ยอาเมกตัวเท่านี้ใช่ครับตัวใหญ่แล้วเป็นที่ตัวเล็กๆอยู่ตัวยังเล็กอยู่ครับโอ้ยก็คือโดนอาเมกินแน่กินแน่ใช่มั้ยเดี๋ยวรอดูนะไม่คือแกอาเมกมากเจอกันเมื่อไหร่เนาะอ่ะมาต่อคำถามต่อมาพี่พีพีชW นะคะถามว่าถ้ามีวอล์กแบบวันเดย์วิทไบวินอยากจะพาไปทำอะไรกันเที่ยวนะเอ้ยมันก็ต้องเที่ยวแล้วผมไม่ทำงานหรอกมั้งถ้ามีไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงต่างประเทศอ่ะอยากไปด้วยได้ไหมขอเป็นพิธีกรตอนนี้ใครก็อยากไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวต่างประเทศมีประเทศในใจกันนะเคยคุยกันไหมว่าอยากไปไหนด้วยกันนะไอ้นี่อยากไปวันนั้นก็ยังเพิ่งคุยเมื่อวานเจอพวกเพื่อนในโฟร์แล้วอยากไปเดินญี่ปุ่นนะอยากไปเหมือนกันไปกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกกับการช้อปปิ้งแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าตอนนี้สามารถสนุกกับการช้อปปิ้งได้บนแอป Lazada เลยนะจ๊ะตะกร้าข้างล่างก็คือสีชมพูมีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเข้าไปดูได้โอเคอ่ะเราดูเผื่อจะมีนะคะวอล์กที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะมาต่อคุณบันนี่ฟูพันเดอร์สกอร์2721นะคะถามว่าถ้าให้วินเป็นสัตว์หนึ่งชนิดไบจะให้วินเป็นสัตว์อะไรแล้วก็ไบเป็นสัตว์หนึ่งชนิดวินจะให้ไบเป็นสัตว์อะไรเป็นคนก็นำว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนนี่คนอะไรคนของเธอหรือว่าอะไรคนในเชียร์ชงความจริงตลอดความจริงตลอดเป็นสัตว์อะไรจริงชงให้ก็คือเททิ้งอ่ะไม่รู้เผื่อกลัวเป็นลี่เหงาโอ้โหเหรอถ้าต้องเลือกจริงก็
นกว่ากันบินดูวิวอะไรเงี้ยผมได้แบบเป็นแบบชิลโอเคพี่วินล่ะอยากให้พี่ไปเป็นสัตว์อะไรเป็นเสือเป็นดูวิวเลยข้างบนที่เป็นไส้เดือนแล้วกันพี่ได้ดูวิวข้างล่างใต้ดินอะไรอ่ะเผื่อแบบมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเห็นมีตาไส้เดือนขึ้นชีตาไส้เดือนโอเคคุณต้องเป็นดูวิวขำเลยว่าชีตาไส้เดือนโอเคมาขนาดที่14นะคะอย่าแกล้งน้อง M Win NB 44นะคะถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นไบร์ทและวินเปิดช่องยูทูบเป็นของตัวเองไหมถ้าเปิดอยากทำแบบเกี่ยวกับอะไรอืมอาจจะนะมันเคยคิดครับแต่แบบก็คงทำแบบทำ cover อะไรเงี้ยทำแบบเล่นกีตาร์ลองเพลงมากกว่าอาจจะมีโอกาสอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าแบบอาจจะเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่จะคิดเปิดทิ้งไว้เปิดก็ได้เปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เราก็มีช่องนะคะเปิดทิ้งไว้เหมือนกันเปิดทิ้งไว้จริงเปิดไปเลยไลฟ์ถ้าพี่ไปเปิดก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเพลงของมินนี่ลาดีลาซานเปิดไหมอยากเปิดเหมือนกันครับอยากเปิดถ้าเปิดแล้วจะทำอะไรน่าจะกินพาไปกินกินกันเลยใช่ดีค่ะดีก็ได้นะเราชอบกินมากกว่าชอบทำอะชอบกินมากกว่ารายการทำแบบเราไม่เวิร์กไม่ดีเลยมาเลยมากินอย่างเดียวรอติดตามได้นะจ๊ะจะไปกินกับพี่วินไปพี่วินจะพาไปกินอะไรรอดูนะมาคำถามที่15นะจ๊ะจากคุณพี่พายไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าเอสพายไม่แน่ใจว่าอ่านถูกเปล่านะคะอยากฟังความน่ารักของน้องอาเมดแล้วก็เบลลี่ที่ทำให้ไบวินหลงรักน้องได้มากขนาดนี้อ๋อไม่ใช่แบบคำถามอาเมดเบลลี่แล้วที่ทำให้เราหลงรักอาเมดแล้วก็เบลลี่มันไม่เคยเขียนผมนะไม่มีสักครั้งเลยที่ผมแบบพูดอะไรแล้วแบบจะแบบสวนกลับมาแล้วเราเสียงสวนเลยถ้าสวนนี่เริ่มแปลกแล้วถ้าสวนนี่วิ่งอะไรไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยรับฟังตลอดเป็นผู้ฟังที่ดีเราอาจจะหลับใส่ก็ได้แล้วผมชอบที่มันเป็นมันอ่ะที่แบบที่มันดื้อที่มันแบบดูดีจะนิ่งจะอยู่เฉยจะอะไรจะดุ๊กดิ๊กก็รักถ้าอยู่เฉยจะรักกว่านี้มั้ยใช่ถูกถ้าไม่ถูกเลยฮะแต่ว่าแบบมันด้วยหน้าตาด้วยรูปลักษณ์มันน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนหมาพันธุ์ใหญ่ยอดสวนคือตอนเราเห็นเราเนื้อแบบจะเป็นแบบนึกว่าจะตัวประมาณจริงตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่พออุ้มออกมาตัวนิดเดียวเพราะในรูปมันดูเหมือนตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เราแบบทุกคนเห็นตัวจริงแบบตัวแค่นี้เองตัวเล็กมากตุ๊กติ๊กเลยอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้หลงรักนั่นเองมาคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณเจ้าแบร์วายนะคะถามว่าอยากถามพี่ใบกับพี่วินว่าถ้าสมมติพี่ทั้งสองไปทะลุดาวเคราะห์หนึ่งดวงอ่ะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วสามารถซื้อของที่จำเป็นจากอีกแล้วใช่คนละ3ชิ้นซื้อของราชดาอ๋อเออราชดาไปทำอะไรกันที่นู่นเราทำบุญอีกแล้วเขาไปเดินบนแบบดาวเคราะห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็นะครับทำบุญนะครับบุญเอาต้องถ่ายรูปแล้วต้องถ่ายรูปโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ถ่ายรูปได้นี่เกี่ยวพี่ไม่ได้คนละฟิวคนละฟิวถ้าไม่มีพี่ชายก็ถ่ายจบเลยอันที่สามไฟแช็กเลื่อนเอาไปทำไมอ่ะต่างดาวเขายังไม่มีไฟอ่ะโอเคอันนี้คือ3อย่างของพี่เพนโอเคดีจบไปแล้วเย้คำถามสุดฟินจากเหล่าแฟนคลับนะคะขอบคุณด้วยที่ส่งคำถามกันเข้ามาส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกันให้กำลังใจกันรัวๆเลยนะจ๊ะเย้จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเรียชั่นนะคะถามต่อกับไบวินของไลฟ์ลาซาด้านะคะก็ขออนุญาตแบบตัดเนาะช่วงตอบคำถามมานะคะทุกคนก็แต่คำถามคือคำตอบคือแบบคาดหวังอะไรอยู่ไม่สามารถคาดหวังจากคำตอบอะไรจากไบวินได้เลยจริงๆคำตอบที่ฉีกทุกอย่างนะคะจริงคือแบบว่าจะชงอะไรไปก็คือเทอย่าเรียกว่าเทเรียกคว่ำคว่ำไปเลยแต่ก็น่ารักหัวเราะกันสะใจกันไปนะเมื่อกี้ผมน้องหัวเราะแรงกันมากเมื่อกี้ก็วันนี้กับคลิปเรียลชั่นไบวินนะคะใช่ค่ะแล้วก็
ก่อนจะจากกันไปแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนเรากำลังเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งนะคะของเคชี่ดอนะคะชื่อว่าRomantic Sunset by Skin Win My Heart นะคะนุชแมทแฟนรีวิวก็คือเราจะรีวิวเคที่ดอลงใน YouTube ช่องจัดป่าเลยนะคะก็ฝากทุกคนแบบติดตามคลิปนี้แล้วก็รับชมคลิปกันด้วยนะคะทุกคนก็คือถ้าใครได้ยอดวิวสูงสุด2อันดับแรกเขาก็จะให้ไปเจอใบวินใช่ไหมซึ่งเราไม่อยากไปเจอซึ่งเราไม่อยากไปเจอเราคิดว่าการทำ YouTube น่าจะเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วนะคะก็เราไม่ได้ให้ทุกคนดูแบบเฉยๆนะเราเป็นของมาแจกเลยนะคะทุกคนซึ่งจะแจกอะไรนั้นก็สามารถไปดูที่คลิปนั้นได้เลยนะคะก็กติกาก็จะอยู่ในคอมเมนต์เลยเนาะคอมเมนต์ปักหมุดคอมเมนต์ของคลิปนั้นเลยนะคะเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจัดปัดตรงนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย